สวัสดีครับอันนี้ก็จะเป็นคลิปสุดท้ายนะฮะของเรื่องเคอร์ฟนะครับก็จะมาพัฒนาจากเคิร์ฟให้มาเป็นสปลายนั่นเองนะครับต่อเนื่กันไปตรงนี้เลยนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่าเป็นยังไงนะครับก็ในโค้ดสป p ายตรงนี้เราจะค้นพบว่า Data ที่เราต้องเตรียมไว้ให้นะครับก็จะเป็น point เหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็น point ที่สามารถที่จะ Add จุดเพิ่มเข้ามาเรื่อยๆได้นะครับทีละ3จุด นะครับทีละ3จุดลักษณะนี้แล้วก็แน่นอนว่าทำอันดูรีดูได้เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าระบบอันดูจัดการไปแล้วนะครับลักษณะนี้นะฮะโอเคนะครับโอเคเข้าไปดูกันเลยนะฮะว่าโอเคเราเตรียมพอยต์ไว้ให้นั้นถูกต้องนะครับมีเตรียมเคอร์ฟเค้าไว้นะฮะเพราะว่าเราต้องรู้ว่าตอนนี้มันอยู่เส้นเคอร์ฟี่เท่าไหร่แล้วนะครับเพื่อที่เราจะหาค่า t ได้ถูกต้องนะครับเพราะว่าที่เราเห็นยาวๆแบบนี้ฮะ คือแต่ก่อนเนี่ยถ้ามันมีเส้นเดียวนะครับมันมีเส้นเดียวสมมงหมนี้เส้นเดียวนะฮะยาวนะเนี่ยครับถ้าเรามีเส้นเดียวเนี่ยมันก็ทีศูนย์อยู่นี่ใช่ไหมครับแล้วก็ทีหนึ่งอยู่นี่ใช่ไหมฮะแต่พอมันมีหลายเส้นเนี่ยทีศูนย์ไม่ได้อยู่ทีหนึ่งไม่ได้อยู่แค่ตรงนี้ฮะทีหนึ่งมันอยู่นี่เลยครับมันก็ไล่อย่างนี้ไปครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยต้องมีการนับว่าในปัจจุบันนี้มีกี่เส้นนะครับถ้ามันเป็นเส้นที่1เนี่ยไอ้ตรงทีตรงเนี้ยมันก็จะเป็นค่าอื่นละ ะครับอันนี้ก็ควรจะเป็น0.5อะไรเงี้ยฮะเนี่ยครับแล้วนี้ก็เป็น1ไปนะครับลักษณะนี้มันมันก็เลยจะเป็นต้องรู้ว่าเคอร์ฟในปัจจุบันนั้นมีอยู่กี่เส้นนะครับเป็นข้อมูลที่เราจะต้องเตรียมไปด้วยนะครับโดยจํานวนเคอร์ฟก็จะได้มาจากจํานวนจุดทั้งหมดนะครับหาร3นะครับหาร3ามลบหนหารสนะครับอ่าก็มันจะรีวิวอยู่จุดหนึ่งนะฮะ มันไม่ได้ t ละ4.4จ,จุดนะครับมันจะรียูดอย่างที่พูดไปในวิดีโอที่แล้วนะครับมันจะรียูดจุดอยู่นะครับก็จะได้จํานวนเคอร์ฟเค้ามานะครับว่ามีอยู่เส้นเคอร์ฟอยู่กี่เส้นมันประกอบกันเป็นสปายนะครับแล้วก็มีฟังก์ชันพวก get point get velocity นะครับอันนี้จะคล้ายๆเดิมนะฮะเพียงแต่ว่าเพิ่มเติมนิดนึงตรงแค่ตรงนี้แค่นั้นเองครับว่าสรุปแล้ว t คุณเนะี่ t คุณคืออะไรนะคุณอยู่เส้นบนเคอร์ฟเส้นที่เท่าไหร่ นะแล้วตอนนี้ t คุณคุณเป็นเท่าไหร่ลักษณะนี้นะครับแล้วค่อยส่งค่า t นะั้นนะเข้าไปในสมการ b c g e t point แค่นั้นเองนะครับลักษณะน,นี้ซึ่งใน b c g e t point เนี่ยมันก็ยังเป็นเหมือนเดิมครับก็คือรับแค่เหมือนไรนะรับแค่4จุดเหมือนเดิมนะครับเพ ays, ยียงแต่ว่าจุดตรงเนี้ยมันก็จะไล่ไปครับไล่ไปทีละเคิร์บทีละเคิร์บนั่นเองนะครับพอเปลี่ยนไปเคิร์บที่2มันก็จะเป็นจุดอีกชุดหนึ่งเป็นเคิร์ฟที่3ามว่าเป็นจุดอีกชุดหนึ่งนะครับแต่เราก็ยังทยอยไล่ส่งค่า t ลงไปนะครับค่า t เอ่อเคอร์ฟนั้นๆนะครับให้เหมาะกับเคอร์ฟนั้นๆนะครับว่าราคาทีช่วงเนี้ยเคอร์ฟนั้นมันจะต้องอ่อยู่จุดไหนนะครับนะอันนี้ก็เป็นลักษณะที่เราแทนฟอร์มค่าทีนะครับให้เหมาะสมกับเอ่อเคอร์ฟนั้นๆที่มันกําลังจะอยู่นะครับเพื่อใช้งานได้นะครับแล้วก็มี get velocity นะฮะ get velocity ก็แบบคล้ายกันแต่เป็น first derivative นะฮะเพราะช่วงที่เพิ่มที่ที่เพิ่มมาจริงๆนะครับก็คือนี้นะครับเดี๋ยวเรามาไล่ดูกันนะครับตรงนี้นะ ว่าค่าทีที่รับเข้ามาจะยังไงดีนะครับจะแปลงเป็นให้เหมาะกับเคอร์ฟแต่ละอันได้ยังไงนะฮะลักษณะนี้แล้วก็ add Curve ฟครับแอดเค r ร์ฟนะฮะแอดเคร์ฟเนี่ยก็สามารถที่จะเพิ่มเคอร์ฟเข้าไปเรื่อยๆขยายขนาดอะไรได้นะครับเพราะว่าตอนแรกที่เรามีนะครับตอนแรกที่เรามีเนี่ยเ,เราพอยต์ตรงนี้เนาะมันจะมีขนาดที่ฟิกไว้ก็คือ4อันนะครับเราก็ต้องบวกเพิ่มทีละ3นะครับ เรบวเพิ่มทีละ3ปั๊บเนี่ยตัวอาร์เรย์มันต้องมีการรีไซน์ครับนะครับ,นะรบเราก็ต้องส่งอาร์เรย์เขาไปรีไซส์เรฟเลน c ์ตัวนี้ก็คือไม่มีการ Copy ปี้ฮะส่งตัวนี้เข้าไปเปลี่ยนแปลงค่าก็ได้ค่ากลับขึ้นมานะครับแล้วก็บวกขนาดของอาร์เรย์ใหม่เข้าไปว่าเพิ่มเท่าไหร่นะครับหลังจากนั้นก็พอยต์เอ็ก x พวกนี้บวกเท่ากับ1ไปเรื่อยๆนะครับก็คือพอยต์ตัวนี้จะเป็นพอยต์ตัวสุดท้ายนะฮะ พอยตัวสุดท้ายได้พอยนะครับพอยที่เราเพิ่มขึ้นมานยะกดแอดปั๊บขยายขนาดเพิ่มนะครับพอเพิ่มเสร็จเรียบร้อยปั๊บเราก็ต้องมานั่งกําหนดไว้ครับว่าค่าเริ่มต้นของไอ้ตัวจุดที่เราเพิ่มขึ้นมาเป็นเท่าไหร่นะครับเป็นเท่าไหร่นะครับเราก็บวกเพิ่มเข้าไปให้นะครับอันนี้เป็นค่าเริ่มต้นไม่มีอะไรแล้วครับนะฮะเดี๋ยวยังไงต้องไปแก้ไขยอยู่แล้วนะฮะ ไม่คือห้ามเบงขาดที่อยู่ดีก็มีของใหม่ขึ้นมาแล้วไม่มีค่าเริ่มต้นให้กับมันนะครับอันนี้มันก็เลยเอาค่าเริ่มต้นของจุดสุดท้ายให้ไปนะครับจุดสุดท้ายให้ไปนะฮะโอเคอน,นี่คือเริ่มต้นของอะไรมีแค่นี้นะครับอ่าฮะโอเคงั้นก็พอเราเห็นภาพตรงนี้แล้วนะครับเราก็จะจัดการไปดูในส่วนของตัวตัวอิดิเตอร์กันบ้างนะครับนี่ตัวอิดิเตอร์นะฮะ ลิเตอร์อย่างนิดนึงนะครับอันนี้มันจะเป็นสเต็ปเพอร์เคิร์ฟนะครับมันจะไม่ใช่เป็นแบบสเต็ปปกติละเพราะว่ามันมีหลายเคิร์ฟนะครับอันนี้ก็กลายเป็นว่าจะแบ่งเอาเป็น10ส่วนนะสิบสิบจุดนะครับทุกๆเคิร์ฟนะครับมันทุกๆเคิร์ฟก็จะมี10จุดนะครับเพื่อให้เราวาดเส้นสีเขียวนะฮะมีแฮนเดิลไซส์มีพิกไซส์นะครับก็ถ้าแฮนเดิลอย่างที่เรารู้กันนะครับก็คือเนี่ยเราต้องคลิกเข้าไปก่อนเนี่ยได้แฮนเดิลนะครับ ตัวพิกก็คือสีไงครับเนี่ยสีเนี่ยสีเหลี่ยมเนี่ยฮะสีเหลี่ยมนี่คือตัว p i ิกนะครับอ่าซึ่งอันนี้เขากําหนดไว้เดี๋ยวเขาจะไประบุอีกทีในตัว handle นะครับโอเคนะครับอ่าก็จะเพิ่มตรงนี้มานิดนึงนะครับจะแตกต่างกับอ n น c e n e GUI ปกติจะเพิ่มตรง on Inspector GUI มาด้วยนะฮะว่าถ้าเราคลิกเข้าไปในไอตัวสปายเราเนี่ยมันก็จะมีปุ่มตรงนี้เพิ่มขึ้นมาให้นะครับ นี่นะครับอ่อนสปิคเตอ inspector gui นะครับก็สร้างปุ่ม add curve เข้ามาให้นะครับตรงนี้ซึ่งไอปุ่ม add curve นะครับก็โดนสร้างโดยใช้คำสั่งนี้ gui layout add curve นะครับแล้วก็แน่นอนทุกครั้งที่มีการสร้างก็มีการเนี่ยครับเนี่ยเก็บในระบบ undo เอาไว้นะฮะเนี่ยแล้วก็ใช้ spy add curve ได้เลยนะครับเพราะว่า spy เราก็คือไอตัวที่มันมีคลิป b e s i r spy อยู่แล้วครับที่มันมีฟังก์ชัน add curve ที่เราเห็น resize อะไรกันเมื่อกี้ฮะ นะครับก็ทำการระบบอ undo เอาไว้นะครับแล้วก็เซตเดอร์ตี้ให้เรียบร้อยอยากเปลี่ยนแปลงอะไรก็เปลี่ยนแปลงตรงนี้นะฮะอ่าเปลี่ยนแปลงอะไรไปมันก็จะอันดูแค่ตรงนี้นะครับนี่ก็เป็นระบบอันดูปกติแต่ทําให้เราเห็นว่าเราสร้างปุ่มในอินสเป p เตอร์เราได้นะโดยใช้วิธีแบบนี้เลยนะครับโอเคต่อมาก็จะเป็น on scene GUI นะครับ on scene GUI ก็คล้ายๆกันตรงนี้เหมือนเดิมนะครับนี่เหมือนเดิมเดิมนะครับโชว์พอยท์นะครับครั้งที่แล้วมันจะโชว์พอยท์เป็นไงฮะก็ show point p0 p1 p2 p3 ใช่ไหมครับ แต่ครั้งนี้เนี่ยเราจะต้องทําการโชว์พอยต์นะครับโชว์พอยต์ทุกๆเพิ่มทีละ3จุดไปเรื่อยๆเพื่อให้ทําการดอบีเซียทีละ3จุดไปเรื่อยๆคือถ้าหัวใจหลักสำคัญจริงๆอยู่แค่ตรงนี้แหละครับถ้าอยากจะแค่ดอบีเซียผ่านแฮนเดิลของยูนิตี้ที่มีอยู่แล้วนะฮะหัวใจหลักจริงๆมีอยู่อยู่ตรงนี้เลยนะครับอยู่แค่ตรงนี้แล้วนะครับก็จะสังเกตเห็นว่าตรงนี้นะครับเขาก็จะ ไล่อินเด็กไปเรื่อยๆนะครับตามขนาดพอยที่มีทั้งหมดนะครับแล้วก็โชว์พอยต์เข้าไปนะครับซึ่งไอ้พอยต์ P1 P2 P3 ตรงเนี้ยเราก็จะโดนเอามานั่งวาดนะครับเนี่ยนั่งวาดให้ครบไปพอวนรอบใหม่ถัดไปนะครับตรงนี้มันก็จะเป็นโชว์พอยต์ศูนย์หนึ่งสองสามก็สี่ห้าหกเนี่ยฮะอันนี้มันบวกเพิ่มทีละสามนะครับมันก็จะโยนไปนะครับมันก็จะทยอยวาดทีละเส้นทีละเส้นจนกระทั่งครบจํานวนพอย์ที่เรามีทั้งหมด ในลักษณะนี้นะครับสังเกตนิดนึงก็จะมีบรรทัดนี้ะครับที่อย่างที่บอกไปแล้วว่าจุดเริ่มต้นของอีกเส้นหนึ่งก็จะกลายเป็นจุดจบของอีกเส้นหนึ่งนะครับจุดจบของอีกเส้นหนึ่งเนี่ยก็จะกลายเป็นจุดเริ่มต้นของอีกเส้นหนึ่งนะครับในลักษณะนี้นะฮะจุดจบของอีกเส้นหนึ่งนะครับกลายเป็นจุดเริ่มต้นครั้งต่อไปนะครับครั้งต่อไปโอเคในโชว์พอยต์มีอะไรเพิ่มเติมไหมโชว์พอยต์จริงจริงก็ มือนเดิมเกือบทุกอย่างนะครับเพียงแต่ว่ามันมีจัดการเรื่อง h a n d l e n utility เนะเรื่องส่งเรื่องไซต์ต่างๆเพิ่มขึ้นมานะฮะเพราะว่าเราจะต้องคอยมานั่งวาดเนี่ยครับวาด h a n d l e ตรงเนี้ยเพิ่มเติมเนี่ยตรงนี้เพิ่มเติมนะครับมันจะไม่ได้ใช่แค่หา ที่เราจะเอามาวาดดอไลน์แค่นั้นแล้วครับมาโชว์พอยต์ตรงนี้หลักๆถ้าเป็นของเดิมก็คือเอาไว้ดอปีเสียใช่ไหมฮะพี P, ตรงนี้มันต้องเป็นแกนโลกเนาะนะครับมันเป็นแกนโลกนะครับอ่ะอันนี้มีแฮนเดิลบัตทอนนะครับเราใส่ลงไปพิกไซส์เท่าไหร่นี่คือไอ้จุดตรงนี้คือบัตทอนนะครับจุดตรงนี้ฮะเนี่ยคือบัตทอนเนี่ยที่เราเห็นคือบัตทอนนะครับนบะัตทอนอ่ะเราก็สร้างบัตทอนไปนะครับเนี่ยเป็นดอตแคป เนี่ยดอทแคปสีขาวนะครับแล้วก็มีการคลิกนะฮะมีการคลิกถ้าเราคลิกที่ตัวจุดตรงไหนก็นแล้วแต่นะฮะบ,บัตทอนไหนก็นแล้วแต่เราก็จะได้อินเด็กซ์ของบัตทอนนั้นมานะครับนะครับเนี่ยโชว์พอยน์อิน Index. เด็กซ์เลือกอินเด็กซ์นะครับ เราก็จะรู้แล้วว่าจะเอาจุดหมายเลขไหนนะฮะจุดหมายเลขไหนพอเราได้จุดหมายเลขไหนแล้วเนี่ยเราก็จัดการเหมือนเดิมนะครับเอาพอยต์นั้นนะฮะไปเปลี่ยนรับค่ามาให้แฮนเดิลมันเปลี่ยนจะโรเตชันจะเปลี่ยนอะไรให้เรียบร้อยนะครับเราก็จะได้ค่านี้มาพอได้ค่านี้มาเสร็จปั๊บนะครับก็เปลี่ยนมันเป็นแกนโลเ a l l นะครับเก็บไว้ในตัวสปายพอยต์อันนี้เหมือนเดิมทุกประการนะครับแล้วก็พอยต์ตัวนี้ยังเป็นแกนโลกเหมือนเดิมนะครับก็ส่งไปเพื่อที่จะเอาไว้ draw b c er, นะครับอันนี้จะเหมือนเดิมโชว์พอยต์เหมือนเดิมแค่เพิ่มเติมในส่วนปุ่มขึ้นมาให้กดแค่นั้นเองนะครับพอกดเสร็จเรียบร้อยปั๊บถึงเอาค่าตัวนี้ไปใช้นะฮะนะครับค่าอินเด็กที่บอกให้โชว์พอยต์เนี่ยนะครับงั้นโชว์พอยต์เหมือนเดิมนะครับ draw b c er, ตรงนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับย้ำอีกครั้งจุดหลักๆของมันคือแค่ตรงนี้นะถ้าอยากจะสร้างเส้น b c เซีย er ของตนเองผ่าน handle b c er นะครับแต่แน่นอนว่ามันจะอยู่แค่ตรง editor นะครับถ้าอยากให้มันอยู่ในเกมเอ,อ่อหน ต้องไปสร้างเขียนสูตรขึ้นมาเองนะครับไม่ใช้ตรงนี้แต่แค่เห็นเฉยๆว่าเคอร์ฟ <c urs> ตรงนี้ไม่มีอะไรย้ำอีกครั้งชา้ๆชาๆชัดๆว่าเราแค่วาดเส้นบเซียนะครับต่อกันไปเรื่อยๆแค่นั้นเองนะครับโดยที่จุดจบของอีกจุดหนึ่งของอีกเส้นหนึ่งก็กลายเป็นจุดเริ่มต้นอีกเส้นหนึง่งเพิ่มทีละ3จุด3จุดไปเรื่อยๆนะครับในลักษณะนี้นะครับจุดที่สําคัญเพิ่มเติมมาอย่างนี้ก็จะเป็นโชว์เดเร็กชันครับเพราะว่าโชว์เดเรกชันเนี่ยมันต้องโชว์ เส้นสีเขียวตรงนี้นะครับเส้นสีเขียวตรงนี้แล้วก็ต้องรู้ด้วยว่าจุดของเส้นเคอร์ฟแต่ละอันจะอยู่ตรงไหนก็คือ get point นั่นเองนะครับก็จะเป็นตัวค่าทีนั่นเองนะฮะที่เราจะดูกันเพราะฉะนั้นตัว show direction นะครับสเต็ปการทํางานมันก็จะยังคล้ายๆเดิมนะครับก็คือมันจะเป็นต้อง draw line นะฮะซึ่งแน่นอนมันต้องได้ point มาก่อนผ่านมา o ชั่น get point ก็คือเริ่มต้นที่0ูนย์เหมือนเดิมนะครับ point เริ่มต้นที่0ูนย์เหมือนเดิมนะครับแล้วก็เช่นเดียวกัน direction ที่จะ เป็นความชันเนี่ยก็เริ่มต้นนิสุทธิ์เหมือนเดิมแต่ว่าค่า t ท,ที่เราจะส่งไปหาในแต่ละครั้งต่อไปเนี่ยในหันครั้งต่อไปนะครับ s t e ปตรงนี้เราจะค้นพบว่า s t e ปตัวนี้เป็นอะไรครับมันเป็น step s เนาะออ step s ได้มาจากไหนได้มาจากการที่เอา10คูณเข้ากับจํานวนเคอร์ฟทั้งหมดที่มีนะครับเพราะฉะนั้น s t e ปที่เราจะโยนเข้าไปตรงนี้มันจะเป็นออถ้าเคอร์ฟเมื่อกี้เรามี2เส้นใช่ไหมครับมันก็จะมีตั้งแต่0ถึง20 นะฮะส่วนนึ่ยี่สิบนะครับนะฮะก็จะมีทั้งหมด20นั่นเองนะครับยี่สิบสเต็ปนะครับลักษณะนี้นะครับแล้วก็เพราะฉะฉนั้นสเต็ปที่เราโยนเข้าไปตอนแรกเนี่ยนะครับเราก็ต้องเอาจัดการไปหารก่อนสมมุติว่าอันนี้มันเป็นสักสเต็ปที่10ใช่ไหมครับสิ 10, หารจํานวนสเต็ปทั้งหมดสมมุติ20เนี่ยเราก็จะได้ออกมาแล้วว่าแบบน,นี้ get point ที่0.5นะครับซึ่งไอ้ตัวนี้ก็คือค่า t นั่นเองนะครับค่า t เราก็จะค้นพบมาเลยว่า ค่าที่มันพยายามจะโยนเข้าไปเนี่ยมันก็ยังโยนเหมือนเดิมครับทีเริ่มต้นจาก0ูนย์ใช่ไหมฮะแล้วก็ตรงนี้ก็จบที่1นึ่จบตรงนี้ที่1นะครับเขาก็เลยพยายามโอเคเคอร์ฟเส้นหนึ่งมีกี่เส้นแบ่งเป็นเซ็ปเท่าไหร่เป็น10ใช่ไหมอันนี้ก็10ใช่ไหมโอเคโอเคคูณบวกกันเข้ามานะครับก็ได้ออกมาเป็น20นะยี 20. เพราะฉะนั้นจุดตรงนี้นะจุดตรงนี้เป็นจุดที่10บนอะ่าสิบหารยี่สิบอ่ะงั้นคุณก็อยู่ที่0.5ย เวลาคุณทีมคุณตัวนี้อยู่0.5นี้1นี่เริ่มต้นเวลาเริ่มต้นจะเป็น0นะครับก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะฮะก็จะเริ่มเห็นแล้วว่าโอเคเขาก็จะพยายามโยนเข้าไปเป็นตัวเลข0ถึง1นะฮะ0ถึง1แต่ว่าปัญหาก็คือเราต้องแปลงไอ้ตัวเลข0ถึง1ของเคิร์ฟทั้งหมดเนี่ยให้กลายเป็นตัวเลข0ของ0ถึง1ของเคิร์ฟนั้นๆครับนะฮะของเคิร์ฟนั้นๆนั่นแหละครับจึงเป็นที่มาที่ต้องทำเพิ่มในเก t ตพอย t ์เนี่ยนะครับ เราก็จะได้0ูนึ่มานะฮะเราก็เช็คดูก่อนว่าไอค่าให้ได้มา0ูนยึ่ตรงนี้มันเกินหรือเปล่านะครับมันเกินหรือเปล่าคือถ้ามันเกินเนี่ยแสดงว่าอันนี้มีมีปัญหาละนะครับจำนวนพอยต์มันมันเกินมันไม่ได้เพิ่มมาทีละ3แล้วนะครับน,นี่จะมีปัญหานะฮะแต่ถ้ามันไม่เกินนะครับเราก็จะเริ่มทําการครับครับมันนะฮะให้อยู่ในค่าศูนย์หนึ่ง 0, 1, ก่อนนะครับให้เป็นตดสัิยมที่ชัดเจนมั่นใจว่ามันไม่เกินนะครับ แล้วก็จัดการคูณด้วยเคอร์ฟเคานะครับเพื่อที่จะเพิ่มปริมาณมันกลับคืนไปนะครับเช่นสมมุติเมื่อกี้เราได้0.5ไหมฮะ0.5ุเคอร์ฟเค้าเรามีทั้งหมด2เส้นใช่ไหมครับก็ได้เป็น t ก็จะเป็น1นะึ่งเห็นไหมทีเป็น1นะครับพอ t เป็น1ปั๊บนะครับทีเป็น1 t เป็น1คือ ทีเป็นหนึ่งคืออันนี้นะฮะตอนนี้ทีเป็นหนึ่งนะครับพอทีเป็นหนึ่งเรียบร้อยนะครับเราก็ i ก็เป็นหนึ่งนะฮะทีลบเท่ากับ i นะครับตอนนี้ทีกลายเป็นศูนย์แล้วนะครับแล้ว i เท่ากับคูณเท่ากับสามนะครับ I ตัวนี้เป็นหนึ่งใช่ไหมฮะ i ตัวนี้เป็นหนึ่งนะครับคูณเท่ากับสามไปก็เป็นสามนะฮะอะแล้วเราก็ลองมาใส่ดูนะครับพอเรามาใส่ดูเราก็จะค้นพบว่านี้ก็จะเป็นพอยที่สามนะครับ พอยที่4แล้วก็พอยสาม4 5 6ห้นะครับพอยสามสี่ห้าหกพอยสามสี่ห้าหกดูหน่อยซีพอยสามสี่ห้าหก่งสองเนี่ยพอยสามสี่หทีเป็น0ูนย์นี่พอยสามสี่หทีเป็น0นะครับทีเป็น0เราก็ได้แล้วเนี่ยพอยสามสี 3, 4, 5, ่หทีเป็น0นมันก็คือ0.5ของเส้นเคอร์ทั้งหมดนั่นเองนะครับ เราก็โยนเข้าไปนะครับพอโยนเข้าไปผ่านตัวนี้เสร็จเรียบร้อยตามสมการที่เรารู้กันในคลิปที่แล้วเราก็จะได้อะไรครับเราก็จะได้ตําแหน่งจุดตรงนี้ในที่สุดนะครับเนี่ฮจุดตรงนี้ในที่สุดนะฮะเพราะฉะนั้นสรุปนะครับเพื่อดูตรงนี้สั้นๆง่ายๆให้เข้าใจนะฮะไม่มีอะไรมากครับเราได้ทีเนี่ยที่จะแบ่งทีละอันทีละอันตรงเนี้ยนะครับก็จัดการครับ แปลงจาก t0 t1 ตรงนี้ฮะให้กลายเป็น t0 กับ t1 นะครับในแต่ละเส้นแล้วค่อยโยนค่า t ไปพร้อมกับจุดตรงนั้นไปนะครับมันก็จะเป็นการแบ่งส่วนทำทีละส่วนทำทีละส่วนนั่นเองนะครับก็น่าจะพอเริ่มเห็นภาพนะครับแต่ว่าจุดหนึ่งที่เราน่าจะเริ่มเป็นกังวลก็จะตรงที่ว่าเส้นเคอร์ฟวงนี้นครับถ้าเราวาดยาวๆไไกลไปเนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่าเป็นไงฮะจุดพวกนี้มันจะห่างกันไปเรื่อยนะครับมันจะไม่ได้หันออกมาสม่ำเสมอน,นะครับ เพราะว่าการที่เราเอาค่า t ตรงนี้ใส่ลงไปเนี่ย fol. ถึงแม้ว่า t มันจะห่างกันแบบสม่ำเสมอให้เห็นเคอร์ฟแบบ2เส้นแล้วกันปุบ๊บเคอร์ฟยาวกว่าเคอร์ฟสั้นแอด,ดเพิ่มอียู่นี่ยอันนี้เป็นไง t มันถี่ยิบใช่ไหมฮะตึ๊ดๆๆๆๆตึได้จุดตรงนี้ถี่ยิบเลยนะครับส่วนตัวนี้ได้จุดแบบห่างๆๆๆงนะฮะมันก็จะกลายเป็นว่าถ้าเรา,เาจุดซีกเนี่ย นะครับจุดซิกจุดซิกมาอยู่ตรงเนี้ยนะครับเวลาขึ้นที่ตามเส้นโค้งก็อันนี้ก็ใช้เวลาในการเคิร์ฟนานหน่อย,อยตรงนี้ก็จะแบบป๊ปบก็ผ่านหมดแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นธรรมชาติของเส้นเคิร์ฟนะครับอะไรที่มันโคง้งไกลๆเนี่ยการขึ้นที่มันก็ใช้เวลาในการซิกนานขึ้นหน่อยในลักษณะนี้นะครับโอเคนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าอยากให้มันขึ้นที่เร็วเท่ากันหมดเลยตรงนี้ทําได้ไงอันนี้นะครับก็ถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ย มันกลายเป็นว่าไอ้ตรงสเต็ปตรงนี้มันต้องลดลงครับไม่ก็สเต็ปเออสเต็ปตรงนี้มันต้องเพิ่มเพิ่มขึ้นเท่ากันนะฮะสเต็ปตรงนี้มันต้องลองต้องหาสัดส่วนดูครับอย่างไอ้ตรงนี้แบ่งทีละสิบใช่ไหมฮะอันนี้อาจจะต้องแบ่งเป็นสามสิบอะไรอย่างเงี้ยเออจุดสีมันก็จะเยอะขึ้นแล้วก็ความเร็วแต่ละอันก็ฟึ๊บ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 ความเร็วมันก็จะช้าเท่ากันละนะครับลักษณะนี้อันนี้อาจต้องลองไปเล่นดูนะครับต้องลองไปเล่นดูเพิ่มเติมเป็นหัดแปลงใช้ แบบต่างๆก็น่าจะเห็นภาพมากขึ้นนะครับแต่โอเคนะครับน่าจะเข้าใจกันระดับหนึ่งแล้วนะครับว่าภาคปฏิบัติเป็นยังไงนะฮะเบื้องลึกก็เหมือนสุดท้ายจริงๆมันก็คืออันนั้นที่แล้วคลิปที่แล้วสมก,การคลิปที่แล้วนั่นเองเพียงแต่ว่าเราเพิ่มทีละ3เส้น3เส้นเอาเคอร์มาต่อกัน,นเรื่อยๆมันก็เลยได้เป็นเส้นสปายนะครับต่อกันไปนเรื่อยๆตามรูปแบบนี้นั่นเองนะครับ